ก็นะครับลูกค้ามาลองเครื่องเกิง TU 2506นะครับผมก็มาลองเครื่องครับลูกค้าก็ดูไว้สัก 3-4 เดือนที่แล้วนะครับเครื่องออปติมัมก็โชว์ไว้ฝั่งนี้นะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนรอบด้วยการเปลี่ยนร่องใส่พานนะครับ TU 2506นะครับตรงนี้ก็จะมีร่องชุดใส่พานเราต้องเปิดฝาเครื่องนะครับแล้วก็การทำเกียร์ต้องเปลี่ยนเฟืองอยู่นะครับผมส่วนในตัวหนอบเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เอาคือไว้กับทางเดินของชุดป้อมมีดนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้กรณีเราเปลี่ยนเฟืองแล้วเนี่ยหลักแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนระยะทิศกึ่งเกียร์ย่อยด้วยการบิดตามตารางนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะมีบล็อกเกียร์อยู่นี้มีน้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ในนี้นะครับตอนนี้ฟีดแกนเดียวแกนยาวแกนเดียวแกนขวางฟีดไม่ได้นะครับผมน้ำมันเบอร์อะไรน้ำมันเบอร์ใช่ครับส่วนตอนนี้ก็เทลซ็อกก็เป็นแบบแคมล็อกนะครับซื้อเครื่องนะครับผมตัว TU 2506นะครับตอนนี้เราก็กำลังเปิดลังแล้วก็ทดสอบนะครับเดี๋ยวทดสอบเครื่องก็ให้ทีมงานใส่สายพานก่อนเลยนะครับผมสายพานก็จะมี2ชุดครับสายพานทัมมิ่งกับสายพานร่อง V ครับสายพานทัมมิ่งก็จะขับจากมอเตอร์นะครับมาเข้าที่ตัวฟรีวิวเขานะฮะแล้วก็มาตัวชุดของสายพานร่อง V ฮะเอาไว้ขับมายังชุดขับชุดเฟืองชุดสปินเดิลนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับก็จะมีตัวประคอง3ขาครับแล้วก็ตัว milling attachment นะครับผม milling attachment ก็เอาไว้ใช้งานจับพวกชิ้นงานนะแล้วก็ใช้เครื่องกึงแผ่นเครื่อง milling นะครับผมประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นชุดมีดกลึงนะครับผม insert แล้วก็มีหัวจับแบบ4จับอิสระนะครับผมขนาด5นิ้วโอเค TU 2506ตัวนี้ลูกค้าก็ซื้อเพิ่มเป็นตัวควิกเชงนะครับสไตล์เยอรมันนะครับผมไปด้วยอีก1ชุดนะครับ1ชุดก็จะมีแม่มา1ตัวครับแล้วก็ลูกนะครับ4ตัวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นหนอบนะครับเอาไว้ขันล็อกตัวเค้าเรียกลูกเบี้ยวตัวนี้เพื่อเอาไว้ล็อกตัวลูกมันนะฮะโอเคก็เรียกว่าสวยเลยนะครับผมโอเคเรียกว่าพร้อมใช้ครับโอเคพร้อมไปรับใช้ราชการได้ลูกค้าก็เช็ครายการอุปกรณ์นะครับของแถมนะครับอุปกรณ์ประจำเครื่องครับตามเช็คลิสต์เราก็มีเช็คลิสต์นะครับผมสุดท้ายที่สองแล้วก็ไปแจกตัวทีแล้วก็สำรองสามจับสบายสบายง่ายๆเลยนะประมาณ